ภาพรวมสรุปแล้วทีมชาติไทยของเรานะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอาจจะเครื่องร้อนช้าเล่นแบบนี้จะรอดหรือไม่รอดผมว่ารอดไทยเราสไตล์นี้อยู่แล้วเกมแรกฝืนพื้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาตามสเต็ปดราม่าแฟนบอลยังไม่พอใจทรงการเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพี่เต้กับแตงโมนะครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันนะครับมาดูแล้วก็มาเชียร์นะครับทีมชาติไทยในรุ่น U19 นะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ชิงแชมป์อาเซียนนะฮะผ่าน U17 ไปแล้วนะฮะก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะเรียกว่าประเดิมนะประเดิมไปแล้วนะครับชุดเล็กประเดิมไปแล้วนะครับขณะที่ชุด U20อัพขึ้นมาหน่อยนะฮะชุดนี้ก็มีนักเตะหลายๆคนน่าจับตามองนะครับทุกท่านฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟอร์มจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับติดแอร์แคเรียนะฮะเย็นสบายแจกหนักช่วงนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแอร์แคเรียแจกหนักคนรักบุฟเฟ่เพียงซื้อแอร์แคเรีย X Inverter Plus นะครับรุ่นใดก็ได้ขนาดใดก็ได้รับฟรีกิฟต์วอลเชอร์สุกี้ตีน้อยจำนวน3ใบนะครับโหเจ๋งนะต่อเครื่องนะต่อเครื่องมูลค่า828บาทโปรโมชั่นนี้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับ Modern Air ทุกช่องทางและ Home Pro Power by The Mall ไทยวัสดุณจุดขายร้านค้าออนไลน์ของ Home Pro Power by The Mall นะฮะไม่ร่วมรายการนะครับอ่ะซื้อและลงทะเบียนณจุดขาย15กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Carrier Thailand หรือว่า LINE @ก็ได้นะ Carrier Event นั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามชิงแชมป์อาเซียนนะครับในกลุ่ม4นะฮะต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะก็เอาชนะสิงคโปร์ไปได้ด้วยสกอร์ 2-1 นะครับภาพรวมของเกมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันเหมือนกับคนหายใจอะตอนแรกอะมันรวยลินเหลือเกินไม่มันเหมือนโดนกระเป๋าหนักๆทับอกอยู่ตลอดเวลาแล้วเรานอนหลับแล้วก็โดนทับแล้วโยกไปฮ่าหายใจโล่งเออมันจะตายอยู่แล้วนะโอ้โหมันแย่มาเลยแหละมันหายใจแบบไม่ใช่กระเป๋าด้วยไม่โล่งอ่ะโอ้มันเหมือนเป็นเท้าอ่ะครับเหมือนเป็นเท้าเหยียบตรงนี้นะฮะคือเราก็เออมันโล่งแล้วไงครับแต่ต้องบอกว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วยังคงเป็นผลการแข่งขันเสมอนะที่มันสำคัญนะฮะคือเข้าใจได้ว่าทรงบอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมีแต้มถึง3แต้มเนี้ยเรื่องราวต่างๆนานามันก็ทุเลาลงนะคือมันเบาลงเยอะแหละพอชนะเนี่ยแต่ว่าค่อยมาดูกันในเนื้อในว่าชนะแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรต้องปรับปรุงต้องพัฒนาอันนี้เราพูดกันตามตรงถูกไหมมันจะมาบอกว่าเฮ้ยชนะแล้วแม่งโคตรดีคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่1เอาตัวรอดได้2จะทำยังไงไม่ให้เขาเรียกว่ารูปแบบอย่างนี้เกิดขึ้นอีกในเมื่อช้าๆโยนลึกๆบ่อยๆแล้วพวกเนี้ยครับเพราะเราจริงๆแล้วเราก็เห็นตัวอย่างมาหลายต่อหลายทีมไม่ว่าจะเป็นบอลนอกบอลไทยว่าไอ้ทรงไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบมันจะสามารถที่จะทะลุไปได้เรื่อยๆนะมันต้องแก้นะจำกัดมันจะมายิงนาทีท้ายๆตลอดเวลามันก็คงจะไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูในเรื่องของตารางคะแนนกันสักหน่อยดีไหมฮะก็ถ้าเป็นตารางคะแนนในกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างกลุ่ม A เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับกลุ่ม A เนี่ยเขาจะมีอินโดนีเซียนะครับเก็บไปได้3แต้มนะครับยิงไปบวก6แล้วนะครับติมอร์นี่ถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะมี3คะแนนนะฮะกัมพูชานี่จ่อยเลยกัมพูชาเจอติมอร์เล่นไปใช่นะครับเอาแต่จริงๆนำไป 3-0 ก่อนนะนำไป 3-0 นะครับแล้วก็มาชนะ3โดนตีตื้นมาเป็น 3-2 แต่ก็ยังมี3แต้มนะนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าทางด้านของฟิลิปปินส์ก็ลบ6ไปนะครับอันนี้ก็โดนเยอะกลุ่ม A ให้ดูนัดแรกไงนะครับขณะที่กลุ่ม B นะครับกลุ่ม B ก็คือออสเตรเลียนะฮะยิงไป6ลูกนะครับ3แต้มนะครับแล้วก็เวียดนามเสมอกับพม่านะครับ 1-1 นะฮะในกลุ่มนี้นะครับครับก็ดูแล้วเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันในอันดับที่2ก็ต้องเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีก2นัด นะครับเพราะว่า2ทีมนี้ต้องแย่งกันแล้วแหละนะครับอาจจะเป็นออสเตรเลียก็ได้ไม่แน่อาจจะมูกินหางนะครับแล้วก็ทีมชาติลาวนะครับลบ6โอ้โหบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะฮะขณะที่กลุ่มของไทยนะครับกลุ่มของไทยตอนนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับเราก็เพิ่งจะจบไปนะฮะแล้วก็เราชนะมามี3แต้มนะฮะแล้วก็ทางด้านของมาเลเซียมี3แต้มเหมือนกันมาเลเซียบวก11
ของเราบวก1ครับชนะ 2-1 ก็โอเคอยู่ก็โอเคนะครับส่วนบรูไนเนี่ยตีตั๋วรอเลยไม่ได้กลับดิรออะไรครับแต่ถ้าพูดถึงรูปเกมดีกว่านะครับพี่เตยฮะรูปเกมของทีมชาติไทยของเราอ่ะเอาอีกสักทีหนึ่งนะฮะ11ไลน์อัพตัวจริงก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็พูดไปถ้าผู้คนไหนเดี๋ยวผมพยายามจะขึ้นภาพให้แล้วกันนะฮะอ่ะของไทยเนี่ยรูปเกมของเราเป็นยังไงในช่วงครึ่งเวลาแรกครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ต้องบอกตรงนะครับว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยคือการต่อเกมไม่มีแล้วก็โยนบอลค่อนข้างเยอะคือครองบอลได้ไหมครองบอลได้แต่ทำอะไรเขาไม่ได้และที่สำคัญเราโดนมันยิงประตูด้วยในครึ่งแรกจากข้อผิดพลาดอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องมาดูกันว่าเฮ้ยครึ่งแรกเนี่ยทำไมเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เพราะอะไรแต่ยังโชคดีที่ว่ายังมีกองหลังที่แข็งแกร่งครับ3คนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่มันเกิดจากลูกการครอสจากด้านข้างมันข้ามมาจังหวะประตูมาตัดไม่ขาดก็เลยหล่นไปหาผู้เล่นสิงคโปร์ยิงเข้า มันแค่เป็นจุดเล็กน้อยที่ต้องปรับแก้ให้เร็วครับมันจะลามแต่โชคดีที่ว่าผู้รักษาประตูของเราเนี่ยเป็นกัปตันทีมและมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างดีถึงทำเสียกับเล่นได้ดีถือว่าโอเคครับครับนะฮะก็ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเรา185ซมนะมันก็พลาดกันได้นะครับเออแต่ว่าเกมรับเนี่ยมองว่าการเล่นหลัง3ของไทยดีกว่าการเล่นหลัง3ของไทยถือว่าประทับใจไหมหลัง3หรือว่าน่าสนใจผมเรียกว่าน่าสนใจทำไมน่าสนใจตรงน่าสนใจที่ว่ารูปแบบการเล่นหลัง3เนี่ยเขาต้องการจะเพิ่มพื้นที่เกมรุกให้มากขึ้นครับโดยใช้เซ็นเตอร์3คนช่วยมิดฟิลด์ตัวรับอ๋อคือการเล่นหลัง3เนี่ยอยากจะสร้างเกมรุกเพิ่มเหรอใช่ๆต้องการสร้างเกมรุกเพิ่มแน่นอน 100% ให้วิงทั้ง2ข้างทำงานเต็มที่ครับและใช้มิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวเนี่ยอาจจะปักไว้หรือช่วยเลขตัวหนึ่งขึ้นไปเล่นเกมลุกเพราะนั้นข้างบนเนี่ยมันจะมีเกมลุกมากขึ้นเพื่อจะต้องการทำประตูให้มากหรือต้องการทำประตูให้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเริ่มเห็นเขาเรียกว่าข้อจำกัดของมันแต่ก็ศูนย์หน้าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้กดดันอะไรกองหลังเรามากโอ้ไม่มีเลย มันไม่มีวิ่งเพ้นไม่มีดักเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูจะไม่โดนทดสอบลูกเท้าโดนกดดันกองหลังไม่โดนกดดันเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายโดยเฉพาะว่าสิงคโปร์ทำอะไรเราไม่ได้ด้วยนะฮะแต่ก็ถ้าพูดถึงบททดสอบจริงๆแล้วไม่ได้มีใครโดนทดสอบอะไรมากถูกไหมในแนวรับเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าเบสเจตสพัฒนะฮะที่ยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของเราอยู่นะฮะหรือว่าสิงหาก็ไม่ได้มีการตัวกลางก็ถือว่าทำหน้าที่ดีอยู่ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยทั้งสองครึ่งไม่ได้โดนเทสอะไรเลยไม่มีเพราะเขาเล่นบอลเซ็ตสิงหาพยายามท้ายๆเนี่ยช่วงยังไม่ตีเสมอก็ขึ้นมาบนพาบอลขึ้นมาบนได้ซ้ำนะฮะในขณะที่จิรพลก็ไม่ได้โดนความกดดันก็ออกไปช่วยออกทางขวาขึ้นไปช่วยไปออกไปตัดบอลทางขวาได้ซ้ำไปช่วยเก็บบอลมาด้วยแต่ว่าการบิวอัพเกมเราไม่ค่อยมีน้อยมากรุ่นนี้นะแปลกใจมากใช้เซ็นเตอร์3คนเนี่ยแล้วมีประตู1คนเนี่ยผมชอบบิวอัพนะเพราะมันทางออกได้ซ้ายขวาข้างหน้าตัวนึงมีฟิลตัวรับมาเนี่ยมันมีพื้นที่มากแต่กลับไม่มีการบิวอัพมากเท่าที่ควรเพิ่งมาเห็นในครึ่งหลังนิดหน่อยครับนะฮะขณะที่ตรงกลางแล้วกันนะฮะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยพอตรงกลางมาเราก็จะมาใช้ทางด้านของดุษฎีนะเป็นตัวรับดุษฎีใช่แต่จริงๆแล้วผมก็ว่าดุษฎีเนี่ยพยายามคลองบอลคอนโทรลเกมนะพยายามดึงจังหวะผมมองว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่เข้าขากันเลยตรงกลางโอ้โหคนละทิศมันแบบไปคนละทางไม่มันไม่ลื่นอ่ะไม่ลื่นมันเล่นบอลเหมือนแบบว่ายังไม่รู้จักกันดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจมากว่าเกมหน้าเนี่ยจะปรับยังไงในเมื่อครึ่งหลังมันปรับได้ดีแต่ครึ่งแรกมันไม่ดีมันเหมือนดุษฎีก็รับเกินแล้วก็จะมีทางด้านของจีรพงษ์พึงพีระวงนะฮะคนนี้ก็มีโอกาสพยายามจะไปแต่มันเหมือนไปคนเดียวอ่ะคุณก็เล่นของคุณไปจีรพงษ์เนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเล่นร่วมกับชโนไทยเนี่ยเยอะคิดออกไหมพยายามเล่นอยู่2คนไปทางขวาหนักนะเล่นหนักแต่ว่าสุดท้ายสุดมันก็เล่น2คนมันก็มีมิติที่มันไปต่อไม่ได้นะฮะและซึ่งชโนไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าวันนี้ไม่ผ่านแบบไปกี่ทีก็ไม่ผ่านพยายามจะปกติเนี่ยเป็นถือว่าเป็นคนที่โดนคาดหวังไว้เลยนะที่ว่าจะต้องดีและดีมากๆด้วยนะครับแต่ว่าก็มาตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถโชว์อะไรได้ในช่วงครึ่งแรกนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังมาก็ถูกเปลี่ยนตัวไปด้วยนะครับยังมีทางด้านของศิระดันไนนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะศิระดันไนเงียบครับเงียบเลยนะเออเนี่ยฮะฮามันครับก็ที่เงียบเพราะว่าบอลอาจจะไปถึงเขาน้อยก็ต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเกมหน้าเนี่ยบอลจะเดินทางโจมตีต้องสองฝั่งเท่าๆกันหรือเปล่าเพราะนี่มันหนักไปทางขวาเยอะโหนหนักแบบเอียงมาเลยนะครับเพราะว่าต้นข้าวอย่างนัดประคันก็ไม่ค่อยได้เห็นมาเห็นครึ่งหลังบ้างครึ่งหลังเห็น
เพราะว่าปรับตำแหน่งการเล่นด้วยครับมาช่วยได้เยอะนะมาอยู่ตรงกลางนะฮะมาช่วยคอนโทรลนู่นนี่นั่นซ้ายขวาเคลื่อนที่หมดไปถึงหมดไปเชื่อมบอลตลอดครับนะฮะก็เราก็จะได้พอเห็นพอสมควรนะว่าไอชุดเนี้ยมันจะเล่นยังไงส่วนชาโนไทยอย่างที่บอกไปนะครับพอได้โอกาสในการลงสนามมาแล้วทางด้านขวาเนี่ยเผลอลงไปต่ำเกินด้วยแล้วบอลไทยก็วันนี้เล่นแบบโยนซะเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยล่ะครับโยนเยอะนะครับแล้วก็ธนาวุฒินะครับธนาวุฒิโพชัยครึ่งแรกเนี่ยหรือครึ่งหลังก็แล้วแต่โอกาสเยอะมากคือธนาวุฒิเนี่ยเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูสักหนึ่งลูกเนี่ยรอเลยอ่ะวันนี้รอแบบเทพเลยอ่ะดีไหมดีเคลื่อนที่ดีเข้ากรอบดีเข้าทำดีแต่ว่าจังหวะที่ทำเนี่ยหาโอกาสดีมันยังไม่เป็นประตูคิดว่าเกมหน้าคงต้องปลดล็อกกันแหละถ้าปลดล็อกได้ผมว่าอาจจะยิงตูมตามไปนะเพราะว่าคาดหวังเยอะใช่อาจเจอถ้าเจอบูไนเนี่ยอาจจะยิงคนเดียวถึง5ลูกได้นะครับแล้วก็ยังมีหมายเลข15นะฮะปิยวัฒน์เปตรานะครับก็ได้เห็นคนที่ขยันนะขยันครึ่งแรกจะเห็นน้อยเพราะว่าอยู่ทางซ้ายเกมเดินน้อยแต่ว่าครึ่งหลังเห็นมีส่วนร่วมเยอะเลยนะครับก็จะประมาณนี้และก็คนที่เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยถือว่าเปลี่ยนตัวถูกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ากว่าจะถูกเนี่ยลุ้นเอาเหนื่อยเหมือนกันโอ้โหหืดเลยแหละใช้คำว่าหืดเลยคนที่ยิงไปก็ต้องชื่นชมในจังหวะที่ยิงนะแต่ว่าจังหวะอื่นๆเนี่ยผมว่ามันยังมีผิดพลาดเยอะอยู่นะฮะนั่นก็คือพิคเนตนะฮะพิคเนตลงไปมีความช้าแต่ว่าเจ้าตัวก็สามารถจะเปลี่ยนในจังหวะของตัวเองแล้วกันโอกาสของตัวเองไม่พลาดต้องหวือหวามากกว่านี้แต่ว่าการเติมการอะไรอย่างเงี้ยการครอสต้องขึ้นที่มันพอมีปัญหาพอมีปัญหานะครับแต่ว่าที่ครึ่งหลังมันขับเคลื่อนได้ดีเนี่ยก็คงจะต้องชมนะว่าได้ธนกิจช่วงเมืองปักสำคัญสำคัญลงมาช่วยได้เยอะคมจังหวะตรงกลางและบอลกับพื้นเล่นมากขึ้นแต่บางครั้งออกซ้ายเยอะไปก็ไม่รู้ทำไมลงมาต่ำถึงซ้ายต้องขึ้นอยู่ตรงกลางแกนกลางดันขึ้นบนพอเขาคุมจังหวะแล้วเขาส่งบอลได้ไม่ว่าจะสั้นหรือบอลลึกยาวหรือบางทีจังหวะเฉาะที่ทำตีเสมอได้เฉาะในการลูกเซตเพย์พวกนี้มันสำคัญเพราะมีประสบการณ์ในลีกระดับสูงมาครับนะฮะแล้วก็ช่วยทีมได้นะครับอีกคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นพงศกรที่ผมว่าลงมาแล้วช่วยขับเคลื่อนตรงกลางได้เลยนะฮะพงศกรสังฆโสภาจากกาญจนบุรีนะครับราชบุรีด้วยนะครับอยู่ราชบุรีนะครับคนนี้ก็โอเคนะสูง180ด้วยโอเคโอเคคนนี้ก็มีส่วนสำคัญลงมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ช่วยคอนโทรลเลยช่วยดุษฎีอ่ะอย่างนั้นไม่ดีขึ้นไปเล่นดุษฎีขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วเล่นดีขึ้นเลยคนนี้ลงมาเป็นตัวแทนดุษฎีข้างล่างดูจะดีกว่าดุษฎีด้วยซ้ำในเล่นตรงนี้ใช่ไหมแต่ดุษฎีเล่นข้างบนจะดูดีกว่าเล่นข้างล่างใช่เพราะว่ามันช้าอ่ะพออยู่นั้นเราเห็นแล้วดุษฎีเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอนนั้นไอคนที่คุมจังหวะข้างได้ดีสุดดีเพราะมันมีจังหวะใช่ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าจังหวะก็ทำต่อบอลจ่ายบอลให้ธนกิจได้ดีก็คิดเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะมันดูลงล็อกเลยดีขึ้นเยอะเพราะครึ่งแรกพออยู่ที่อื่นแกถูกจุดแกก็ช้าไปนิดนึงจังหวะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเสียนะเขาพยายามเก็บบอลสกรีนบอลแล้วส่งให้เพื่อนเนี่ยพอเปลี่ยนมาปุ๊บดูถนัดเลยนะครับจริงๆมันไม่มีความกดดันเนี่ยมันก็ไม่ควรจะช้าป่ะต้องเร็วช้านะฮะและที่ลงมาอีกคนนึงพยายามเลี้ยงลากตัดในแต่เห็นน้อยไปหน่อยรัตภูมิแต่มาเยอะนะพยายามจะไปเองนะมันก็แต่มันแป๊บเดียวอ่ะหมายถึงว่ามีกำลังไงมันช่วงท้ายไงมันก็เลยหวือหวาแต่ถ้าเกิดเริ่มอ่ะถ้ามีแรงก็มีแรงอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะครับแล้วก็เคนแลนไม่เห็นเท่าไหร่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรจะดีกว่านี้ลงมาแป๊บเดียวก็น่าจะหวือหวาจะดี 1-2 นาทีแรกแล้วกันนั้นหายเลยกราฟนิ่งต้องรอดูว่าจะเป็นแต่เวลาเจ้าตัวน้อยไงหรือเปล่าไม่เกี่ยวก็ต้องให้เห็นด้วยสมองยิงลงน้อยต้องยิงเหมือนสมัยก่อนบอลโบราณโซชาลงมาน้อยยิงตลอดต้องโชว์มันต้องโชว์ของไม่โชว์ก็นั่งยาวอย่างนั้นมันจะแทรกได้ยังไงใช่ไหมถูกต้องนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการที่จะลงสนามในเกมแรกภาพรวมสรุปแล้วทีมชาติไทยของเรานะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอาจจะเครื่องร้อนช้ามากช้ามากแต่ก็ต้องบอกว่าเก็บผลการแข่งขันได้เล่นแบบนี้จะรอดหรือไม่รอดผมว่ารอดไทยเราสไตล์นี้อยู่แล้วเกมแรกฝืดหืดแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาตามสเต็ปจนถึงรอบชิงแล้วไปดูกันว่าถ้าไปถึงรอบชิงหรือรอบรองเจอออสเตรเลียเลยไหมเราก็ไม่รู้มันอยู่ที่ว่าเราจะไปถึงไหนแต่ผมเชื่อว่ารอบแรกรอดได้สบายผมเชื่อมั่นในทีมชาติไทยเราต้องบอกว่าดราม่าแฟนบอลยังไม่พอใจทรงการเล่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็บอกแล้วรักมากก็ด่ามากเรื่องปกติและยิ่งเก็บตัวมานานเงี้ยอยากเห็นน่ะของดีอยากเห็นไม่ควักออกมาโชว์ทีพอเข้ามาโชว์เนี่ยว้ามันแบบมันเซ็งอยู่
แต่เดี๋ยวค่อยๆดูถ้าเกิดเล่นงี้ปรับไปเรื่อยดีขึ้นเรื่อยจนเป็นแชมป์คุณจะภูมิใจเองมาว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโค้ชเขาเพิ่งมาแต่ว่าเด็กมันอยู่มานานแล้วอาจจะเริ่มเข้าใจวิธีการอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็แฟร์ๆเนาะแฟร์กันแฟร์เด็กเขาดีอยู่แล้วเพราะเขาซ้อมมานานมีความเป็นปึกแผ่นแต่โค้ชที่มาใส่วิธีการเล่นกับเด็กเพิ่งมาเนี่ยมันต้องให้เวลาเขาหน่อยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับทุกท่านฮะก็ถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆมาทุกแมตช์นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ